สวัสดีค่ะสาวเลยในต่างแดนนังกินนะคะเจอกันตอนเช้านะคะไมโครโฟนตกอยู่นี่ใส่หนูเองก็สิได้ยินฝนตกนะคะมื้อนี้ฝนตกแต่เช้าๆเลยไปทำงานกันนะคะ 7:00 น.เช้าแล้วย่างไปส่งลูกกลางร่มแต่ว่าฟังเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่องเรียนภาษาอีสานไปด้วยนะคะ use umbrella รถเราต้องเปิดไฟไปแล้วนะคะไปทำงานก่อนพอบ้านเราออกบ้านแต่เศร้าๆพูดแล้วนะคะเย็นนี้พอบ้านก็บ่ได้กลับมาบ้านดอกดิวตี้กลับบ้านอีกครั้งก็ตอนเพื่อหัดตอนเย็นนะคะนั่นแล้วก็ถือพอกันนะพ่อบ้านแม่บ้านก็ทำงานวันนี้อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็ไปเรียนก็ถือว่าหยุดพักผ่อนน้ำนะคะไปเรียนกับบริตื่นแต่เช้าตื่นอยู่กับประมาณ7โมงกว่า7โมง40 7โมงนี่เสียอันนี้คือตีหา45เนาะแต่เช้าลูกก็บ่ต้องตื่นแต่เช้าเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นวัยรุ่นโซฟีนี่ปลุกง่ายฮักดอก Hello darling time to get up now สิกับค่องแข้งลูกอันแมทธิวนี่เริ่มใหญ่เป็นบ่าวแล้วเริ่มบ่อยากตื่นแต่เช้าว่าซั่นเถาะเพราะว่ามันเล่นกีฬาหลายอย่างแมทธิวเล่นกีฬามืดนะคะอย่างมืดนะเพราะว่าเริ่มเข้าโอทําแล้วนะคะไฟรถต้องเปิดยามมื้อเช้ามืดเพราะว่าวางวันเสาร์วังหันนะคะที่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่แมทธิวมูส่วนให้ไปเล่นกีฬาน้ำเพราะว่าคนเขาขาดเขาหายไปจับเป็นโกคีเปอร์สันหรือเป็นจับโกประตูเล่นดีว่าสันทอมแม่นี่เจอทีมนะเวลีเอ็มเพรสประทับใจว่าสันทอมมากก็เลยส่วนแมทธิวมาเขาทีมน้ำว่าสันเพราะว่าเขามีแข่งพร้อมนะคะทีมอันนี้บ่ได้อยู่ในโรงเรียนนะคะนอกของโรงเรียนทีมอยู่ข้างนอกทีมที่เขาไปหาแข่งมองหันมองนี้นี่แหละทีมของนั้นทีมหัดเด็กหน่อยก็เลยชวนแมทธิวไปร่วมจอยเดือนละ10ปอนด์ก็บ่มีหยังนะเดือนละ10ปอนด์ถูกมากอันเทียบว่าที่จ่ายให้ลูกกิจกรรมหลังเลิกเรียนแต่ละมื้อนี่บ้านนี้ก็เลยว่าโอเคสินะเพราะว่าจูจิสุก็เดือนละ25ว่าหรือเดือนละ30จำไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ชายโซฟี่บัลเล่ก็เทอมละ50ปอนด์จังซี่นะบาร์นี่เขามีว่าคันให้ไปเขาสิมีการซ้อมฟุตบอลมื้อนี้แมทธิวก็มีซ้อมฟุตบอลนะคะแต่ว่าเป็นของโรงเรียนแต่ว่าที่ว่าไปจอยครับกันอีกเป็นของอีกครับนึงของฟุตบอลทีมฟุตบอลนอกโรงเรียนทีมเยาวชนนึงสินะเขาสิมีฮัดเตนี่วันฮัดซ้อมวันทุกวันพฤหัสบ่ซั่นทุกวันพฤหัส 00:00 ถึง 20:00 บ่ายนี้วันพฤหัสแมทธิวก็มีเลี้ยงกระโดดน้ําคันแมทธิวหยุดเรียนกระโดดน้ำเลยนี่ก็สิบ่มีโอกาสได้ไปว่ายน้ำอีกว่าซั่นเถาะเพราะว่าก็บ่ได้ลงไปเรียนว่ายน้ำคือโซฟี่แล้วแปลว่าแมทธิวเรียนว่ายน้ำถึงสเตจที่ว่าเขาบ่มีสิสอนแล้วนอกจากสิไปสอนให้เป็นเร็วขึ้นจังซี่นะจบที่เขาสอนเรียนว่ายน้ำสไตล์นั้นสไตล์นี้แล้วบัดแมทธิวก็เลยอยากเรียนกระโดดน้ำนี่ล่ะเรียนจนจบที่เขาสอนแล้วสเตจ10บ่หรือสเตจยังจำบ่ได้แล้วบาดนี้โซฟียังอยู่สเตจ4อยู่มันมีสเตจหาแล้วก็จบมันบ่ฮะเลยจับบ่ได้ของลูกก็ได้แต่แม่ก็วายบ่เป็นดอกวายน้ําโอร่อยเป็นอยู่เดี๋ยวไปเรียนน้ําเขาอยู่แต่ว่าวายบ่แข็งตรงอาศัยแบบร่อยได้อยู่แต่ว่าฮั่นเดี๋ยวคอนฟิเดนซ์ว่าซั่นเนาะแม่บ้านก็เดี๋ยวไปเรียนวายน้ําอยู่เอาเว้าเรื่องแมทธิวต่อบานนี้ก็เลยว่าเอ้าก็เลยถามโค้ชน่ะล่ะมูพ่อมูลูกนี่ล่ะ
ทราเวลเลยว่าเขาเรียนย่ำเขาเรียนจากโม่งบอกว่าเขาเรียนถุ่มหนึ่งหอดสองถุ่มมาสั่นเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็อาสาดอกว่าสิมาหับมาส่งแมทธิวดอกแม่บ้านก็เลยว่าสั่นบ่มีปัญหาถ้าแมทธิวก็ยังจะไปเรียนกระโดดน้ำได้อยู่เพราะว่ากระโดดน้ำเริ่มเรียนห้าโมงสี่สิบห้าเลิกหกโมงครึ่งแม่บ้านขับรถไปส่งแมทธิวก็ได้ไปเรียนไปสอบฟุตบอลต่อโอเคบอถามแมทธิวว่าโอเคว่าสั่นโอเคก็โอเคอู้น้ำท่วมอยู่ต่อหน้าห้องก็เห็นท่วมถนนหน้ามันบอกก็สิค่อยไปตัวเพราะว่ามันรถแม่บ้านมันหล่อใหญ่มันมีปัญหาแม่บ้านมันรถแม่บ้านสูงแต่ว่าย่ำหน้ามันสิกระเด็นสูงโผล่สะรถผู้อื่นเพิ่นก็เลยเอาโอเคสันวันพฤหัสก็ยังไปเลี่ยนกระโดดน้ำคือเก่าเพราะว่าโซฟี่ก็สิได้ไปเล่นน้ำกับอายน้ำแต่ว่ามันสิเมื่อยจักหน่อยแม่บ้านก็เลยว่าข้าจะสิหาแนวให้กินไปน้ำทางน้ำพวกสแน็คพวกผลไม้พวกเครื่องดื่มจังสินะเมื่อยคักแล้วแมทธิวเลยว่ามันอยากเล่นมันมักเล่นกีฬามักเล่นเกมกับมักอยู่เฮียนบ่มีหยังเล่นแต่เกม2เครื่อง3เครื่องต่างตัวหน้าคันออกไปนอกบ้านก็ไปเล่นเตะบอลไปเล่นนั่นเล่นบ่ได้เป็นแค่เล่นเกมอย่างเดียวนะแล้วก็เล่นกีฬาก็เล่นเป็นชุแนลฮอกกี้ฟุตบอลเฮียนก็หัวก็ดีแต่ว่าเว้าอยากจักหน่อยช่วงนี้เป็นสิเว้าอยากจักหน่อยเป็นอารมณ์แบบเพิ่นวัยรุ่นท่านแม่เว้าหยังแหน่แง๊งๆๆใส่โลดเด้ตะสร้างตัวก็พอนี่บ่กล้าวันไหนย่านพอกับแม่นี่เพราะว่ามันอยู่นํากันตลอดเพราะว่าฮู้ว่าแม่ตามใจพ่อก็ตามใจอยู่แต่ว่าเราสิตามใจแบบซื้อนั่นซื้อนี่ให้ลูกแต่ว่าแม่บ้านก็คือว่าอยู่กับแม่เนาะพ่อก็บ่ค่อยก็บ่แม่นว่าพ่อบ่ค่อยอยู่นําแล้วเราอยู่อุ๊ยตายรถติดบ่รู้จังได๋แสดงว่าซุ่มนึงรถกาดบัตรบ่ผ่านบัตรเขาบ่ได้กับซุ่มอื่นกับบ่ไปสวายให้เล่าเขาไปแน่เนาะว่าการมันเขาบ่ได้รถแล้วแฮงคันใหญ่ๆแม่บ้านแฮงตกไก่แฮงคันใหญ่ก็ขอข้าเจ้าอีกไปบ่ได้บ่รู้จังได๋ย้ายก็ได้นี่นะคะก็เนี่ยล่ะชีวิตสาวร้อยเอ็ดวางเสาปุ๊กก็ง้องแงงบ่อยากลูกโซฟี่ไข้ขึ้นแล้วนะคะก็แต่ว่าก็แม่บ้านก็เลยเอายาพาราให้กินน้อยนึงก่อนสิเดี๋ยวอยากให้กินก่อนไปโรงเรียนก็ไข้ขึ้นแล้วก็เสียงไซกันนี่อยู่ก็โอเคพอบ้านแล้วก็พาลูกจัดกระเป๋านะคะเหมือนว่านี่เพราะว่าแมทธิวสิได้บ้านจอดนะเนี่ยจอดสิเก๋ไก่เขาเนี่ยเซฟแอเรียไกลกันหลายมันกับบ่มีหมดมันกับบ่ฮอดผู้อื่นเพิ่นเรียบร้อยถึงแล้วนะคะที่ทำงานจักโมงแล้วตอนนี้ก็พ
พบบาทแล้วกับผ้าแมทธิวจัดกระเป๋าเมื่อวานนี้จัดกระเป๋าเมื่อวานเราแพ็คของดีมากเลยพบบาทแม่บ้านเนี่ยโอ้แพ็คกับบ่ได้เบิดดอกมันหล่นกระเป๋าพร้อมแต่ว่าเขาก็สิมีลิโอเรื่องหมอสุฟังว่าแพ็คกระเป๋าไปใส่มืออื่นแมทธิวสิได้ไปเข่าค่ายนะคะไปเข่าค่ายอันยังก็อันฟิกซี่ไปเข่าค่ายยูมอไป3คืนไป3มื้อนะคะ2คืน1วันธรรมดาไปเป็นตั้งอาทิตย์นะเดี๋ยวนี้เขาลดลงมาให้เหลือไปแค่3มื้อไปมืออื่นนะคะไปมืออื่นแม่บ้านก็สิค้นกระเป๋าไปให้ลุงยามมื้อเช้าวันศุกร์ก็ไปรับเอาหลังเลิกเรียนประมาณบ่ายๆเฮากลับมาแม่บ้านก็ไปรับเอาอยู่โรงเรียนนั่นล่ะเดี๋ยวจังได้แม่บ้านสิถ่ายคลิปวิดีโอให้เบิ่งนะคะมืออื่นไปเฮ็ดงานก่อนนะคะก็พอกันตอนแรกว่าได้ยังกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าเลยในตั้งแดดอังกฤษนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะมื้อเช้าก็เจอกันตอนแรกตอนบ่ายก็เจอกันอันว่ามีคนมักฟังในบ้านก็แฮงมักเว้า เลิกงานแล้วนะคะอุ๊บเลิกงานแล้วเดี๋ยวมองออกยอดตังค์คือเก่าเดี๋ยวนะคะต้องปิดอันนี้เขากันหยอดแป๊บนึงมือนั้นค่าเว้าหยอดเงินเฮียขับไกลหลายมือก็บ่ถึงได้มองหยอดแม่บ้านต้องไปขับไปซี่ไกลๆหยอดบ่ถึงมือสั่นยินเสียงหวอบ่คะอยู่โรงพยาบาลอึ๊บอึ๊บเด้อถึงบ่กลับบ้านแล้วค่ะเลิกงานแล้วโอ้ยเมื่อยแม่บ้านคิดว่าค่ะแม่บ้านเฮ็ดงานกะกลางวันยังสิแม่บ้านจอยคักๆบ่ได้ว่าจอยหรอกน้ำหนักสิลดลงว่าซั่นเถาะเพราะว่าเฮ็ดกลางคืนมาโดนเติบน้ำหนักขึ้นลื่นๆๆนะรถติดบ่รู้จังไดตะกี้น้ำหนัก47หมายถึงว่ามาตรฐานว่าซั่นเถาะ47นี่บ่อุ๊บบ่อ้วนบ่จ้อยว่าซั่นเถาะธรรมดาคือว่าอยากฟิตนี่ต้องออกกำลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มบัดนี้เฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลเฮ็ดงานแค่กลางคืนกะกลางคืนได้หลายกันต่อๆกันหลายๆน้ำหนักขึ้นเพราะว่ากินกินกลับมาเวลาตะกี้ก็มันนึงข้าวเหนียวโอ้ยเฮ็ดถวายไหลตะกี้เนาะสู้เฮ็ดหาโมงแรงจังซี่นะกลับหาทุ่ม4ทุ่มกลับเที่ยงคืนนี่สิยังมันนึงข้าวเหนียวกินข้าวเฮ็ดน้ำตกเสยตุยเพิ่นก็ว่าแต่เพิ่นจอยบาดนี้กลับไปเมืองไทย2ปีที่แล้วน้ำหนัก50ว่าซั่นใหญ่กว่าหมู่เบิดบาทเลยผู้อื่นเพิ่นก็สิว่าน้ำหนักมหาสิมันบ่อุ้มแต่ว่าแม่บ้านเตี้ยนะคะตระกูลแม่บ้านผู้น้อยเอาส่งเอากางเกงยีนไปให้ส่งบ่าวอีสานมาหักเอาส่งเอากางเกงยีนไปให้น้องสาวที่จะคล้องใส่บ่ได้น้องสาวอยู่เหนือก็ลงมาหาแม่บ้านอยู่พัทยาพอกลับไปเอ้าไปเห็นเสื้อไปเห็นกางเกงยีนที่แม่บ้านเอามาให้น้องสาวก็ยังอยู่ในห้องแม่อยู่เอาแม่เปิ้นคือบ่เอาเมื่อนําว่าซั่นอุ้ยแม่ว่าเบิ้นหานั้นใส่ได้อยู่ตัวเดียวว่าซั่นเอ้าเป็นหยังว่าซั่นคือใส่บ่ได้ว่าซั่นมันตัวใหญ่ว่าซั่นโอ้ย แม่บ้านเหรอเดี๋ยวเบิ่งปิ้วยัดขาก็บ่ขึ้นดึงก็บ่ขึ้นมันขับหลายบานี่ก็เลยเอากลับมาก็เฮือดอยู่ช่วงนึงน้ำหนักลดลงอยู่เหลือ46ว่าซั่นเถาะกลับไปใหม่คือเก่าบาดเฮ็ดงานก็กินคือเก่าบานี่ก็เลยเฮ้ย
บหัวซาบานนี้เฮ็ดปีกไปสร้างไม้ก็สิตกใจแห้งนักหา12ว่าซั่นว้ายสนอกตื่นหลายมันก็อึดอัดตะบาดนี่มันบ่แม่นหยังดอกกางเกงยีนก็ใส่บ่ได้อันใส่ซื้อมานั่นซุ้มใหม่ๆก็ซื้ออันเพิ่นซื้อแต่ใส่เก่าแม่ฮู้ว่าเจ้าของหัวนึงก็ยังใส่ซื้อใส่8ใส่8บาดใส่มันก็ยัดบ่เข้าแล้วเนาะบานก็เลยซื้อใส่10ก็เลยว่าบ่ได้ต้องควบคุมน้ําหนักแล้วต้องอาสิกินอยู่แต่ว่าบ่กินข้าวเหนียวหลายคือตะกี้แม่บ้านมักกินอาหารอีสานนะคะท่านว่าข้าวเหนียวนี่โอ้ยแซ่บหลายกินข้าวเหนียวเจ้ากินอยู่แต่บ่กินหลายก็ดอกแต่ว่านักข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้ําตาลมันมีน้ําตาลเนาะเดี๋ยวรถบาดช่วงนี้รถเยอะมากเลยเนี่ยคนกำลังเลยงานเปลี่ยนตากันให้ไปบ่เนี่ยวิทย์ขั้นนี้แล้ววิทย์ขั้นนี้อ้าวบ่ได้อีกแม่บ้านเข้าให้ไปอยู่เอาไปไปไปเดี๋ยวนี้ลดน้ำหนักลดลงมาแนวแล้วนะคะเหลือ50 49 50แล้วอ่ะสันทอยังไงน้อยมันก็ลดอยู่ไอ้บ้านฮู้อยู่ได้ว่าเป็นหยังจะของคอยน้ำหนักเพิ่มฮู้อยู่ว่าเฮ็ดจังได๋มันค่อยสิลดแต่ว่าลางเทื่อก็คือตามใจปากแต่ตอนนี้ก็ซื้อกางเกงใส่บ่ซื้อใส่8แล้วมันใส่บ่ได้ใส่ได้อยู่แต่มันคับแห้งมันฟิตเหลือเกินนะมันฟิตคันซื้อของถือแน่ยังเขาอื่นตะเคปแมปปรีเชียวนะไอซื้อของแพงเนี่ยมันก็หัดอยู่แต่ว่ามันบ่ตะเคปมันบ่ปรีอวดนานก็เดี๋ยวนี้ก็ออกแน่ล่ะออกกลุ่มแปลงซั่นทางแฟนแฮงแฟนว่าจังใดจังซี่นะแฟนเราแฟนแม่บ้านเราเป็นคนรักษาหุ้นนะคะสิบ่ให้แม่บ้านรักษาหุ้นเจ้าของก็จังใดอยู่อุ้ยเราแห่งยานเราอ้วนแบบเราเป็นห่วงสุขภาพแล้วน้ำนี่ล่ะแล้วเราก็แต่ว่าเราก็มักเว้าหยอกแม่บ้านแล้วก็ฮู้แต่ใดดอกว่าแม่บ้านเป็นคนกลนใหญ่แต่ว่าหนูใหญ่ก็เก่าหลายจังซี่นะแต่ว่าเราก็บ่ได้นี่ดอกแต่ว่าเฮาก็มักสวยมักงามเนาะเฮาก็บ่อยากอ้วนมากจังซี่นะก็ยังอยากให้เขาหึงอยู่แหมบ่แม่นหยังดอกแต่ควงกันสิไปหึงเขาจังใดเนาะเอ้ยบ่ได้เราต้องให้สามีหึงเหมือนตัวมันค่อยสิค่อยเลิศสิไปหึงสามีนําหึงไว้บ่นะสนอจริงก็หึงอีหรอวะอย่าแม่บ้านหึงก็ได้แต่แม่บ้านบ่นี่แต่เราก็บ่เฮ็ดตัวให้แม่บ้านปวดหัวหรือมีปัญหาจักเทื่อเกี่ยวกับผู้หญิงจังซี่นะทัชพูดว่าบาดโทได้ป้านี่แล้วยังสินี่อยู่กับไปซื้อตัวสนอกโอ้เขียดเติบอยู่แล้วเขียดอยู่แต่ว่าก็สิไม่เอาไม่แย่งผู้ชายกับใครขันผู้ชายผู้นั้นบ่เห็นเฮามีค่าพอเอาอีหลีนะแม่บ้านถึงสิมีลูกคือยังเพราะว่าสังคมฝรั่งนี่เว้ยบ่ได้เงินแล้วเขาเจ้าบ่ได้มากไข่ปานนั้นแม่บ่อู้โอ้ว่างนะบ้านว่างวันนี้พ่อบ้านไม่ได้กลับมาบ้านนะคะแม่บ้านก็จอดรถอย่างนี้ตรงนี้ก็ได้คนอื่นเขาจะได้นี่จะได้หอดใส่ละเดี๋ยวเสาร์มาเบาเรื่องนึงย่ามาแรงมาเบาเรื่องนึงมันบ่อารมณ์ขินหอดสามีก็บอกเป็นธรรมดาล่ะสบายสบายเลยค่ะเราบ่อยู่แม่บ้านอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดอยากกินหยังก็ได้ก็เฮ็ดกินโลดจังซี่ลูกก็กินง่ายๆแต่ว่าคันลูกบอกพ่อว่ามื้อนี้แม่อันเฮ็ดอันมื้อนี้กินพิซซ่ามื้อรุ่นมากินอาหารที่ว่าสําเร็จนี่พ่อสิจมพ่อบ้านเราสิจมให้แม่บ้านว่าหาข้าวหยังให้ลูกกินแบบหยังก็คือเอิ้นจังฟู้ดเนาะเพิ่นว่าว่าจะกินแน่ถอดสนบเมื่อยเฮ็ดงานวางเสาฝนตกนะคะบ่ายมาแดดออกคึมอีกแล้วเดี๋ยวมื้อนี้ต้องไปรับอโซฟี่นะคะเพราะว่าแมทธิวมีซ้อมฟุตบอลโอ้โอ้
ปวดแขนปวดหัวไหล่คือเพื่อนเพิ่นว่าแม่บ้านหัวไหล่ติดนี่ล่ะแม่บ้านสิเข้าไปหาเบิ่งอยู่ในYouTube อยู่ว่าออกกําลังกายหัวไหล่ตีเฮ็ดจังได๋มันเจ็บอยู่ข้างในนะคะมันบ่ได้เจ็บกล้ามนะมันเจ็บอยู่ข้างในคือยังขอต่อมันขอต่อหัวไหล่ซ้ายแม่บ้านคันยุ่นเฮ็ดงานสิโดนเติบกะเซาแต่คันกลับไปเฮ็ดงานก็ปวดอีกปวดอยู่ข้างในปวดจนคือยังออกห่อนจนลังเทื่อต้องกินยาพาราจังซี่นะเฒ่าแล้วก็ยังซี่ล่ะต้องรักษาสุขภาพขอมีความสุขหลายๆนะคะเดี๋ยวจังใดมื้อแลงกินข้าวกับหยังค่อยมาเบิ่งกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ